ก่อนสิคุณกำลังท้องอยู่นะมันจะดีหรอไม่เป็นไรหรอกพี่ที่รักคะวันนี้ก็วันเกิดฉันแล้วว่าฉันเคยคุยกับแม่ไว้ว่าถ้าวันเกิดฉันน่ะฉันจะโอนเงินให้ท่านแสนหนึ่งที่รักช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะกวางน้อยของพี่หนูเป็นคนกตัญญูแบบนี้พี่จะรีบแห่มาให้ทันทีเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะที่รักคนนี้น่ารักที่สุดเลยอ่ะกลับมาแล้วหรอเงินในบัตรเครดิตหายไปไหน 100,000 หรือว่าคุณถ้าคุณไม่บอกฉันจะแจ้งความข้อหาลักทรัพย์แล้วฉันก็จะเรียกนักข่าวมาด้วยคุณพอดีว่าผมโอนไว้ให้แม่ผมนะผมขอโทษนะที่ไม่ได้บอกคุณล่วงหน้าคุณจะตบจะตีจะทำอะไรผมก็ได้ผมขอร้องอ่ะถือว่าเราเป็นสามีภรรยากันอย่าทำให้เรื่องนี้มันใหญ่โตเลยตอนขโมยตังค์ฉันทำไมถึงไม่คิดทีตอนนี้จะมาขอโอกาสใช่คุณพูดถูกเราเป็นสามีภรรยากันฉันไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกขอบคุณมากเลยที่รักเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เห็นดีกันแน่งั้นแค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันจ้าที่รักฉันออกไปทำธุระข้างนอกก่อนนะฉันฝากคุณดูแลลูกด้วยได้สิครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเราขอแม่ผมฝากร้านหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปทำธุระข้างนอกครับผมคุณชิงนะฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะคุณการคุณชงคะเดี๋ยวคุณสองคนตามฉันมานะคะฉันมีข่าวเด็ดให้พวกคุณสองคนค่ะจริงเหรอคะคุณชิงแล้วเราจะไปที่ไหนกันคะเดี๋ยวฉันจะพาพวกคุณสองคนไปที่ที่หนึ่งค่ะรับรองว่าคุณสองคนไม่เหนื่อยเปล่าแน่ข่าวนี้ได้ดังแน่นอนค่ะไปกันเลยไหมคะค่ะเซอร์ไพรส์ที่รักฉันคิดว่าคุณจะไม่มาหาฉันซะแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนสิคุณกำลังท้องอยู่นะทำแบบนี้อ่ะมันจะดีหรอไม่เป็นไรหรอกพี่หมอบอกฉันว่าก่อน3เดือนเนี่ยมีได้นะแต่ว่าแค่ต้องระวังแค่นั้นเองเดี๋ยวพวกคุณ2คนเข้าไปข้างในไม่ต้องพูดอะไรนะคะเน้นถ่ายคลิปอย่างเดียวนี่เป็นห้องสามีของฉันเองพวกคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะโดนข้อหาบุกรุกได้ค่ะคุณชิชิชอบแพ้ดูไม่ใช่หรอ
รู้งั้นเหรอคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่มันแค่พนักงานบริษัทมันบอกว่ามีเรื่องด่วนให้ผมมาหาแล้วมันก็วางยาผมอ่ะคุณต้องเชื่อผมนะเขามีเรื่องด่วนจนคุณต้องมาหาเขาถึงห้องเลยเหรอห้องนี้ฉันเช็คแล้วเป็นชื่อของคุณซึ่งเราสองคนยังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมายแล้วฉันก็มีสิทธิ์ที่นี่ครึ่งหนึ่งอีนี่ก็เก่งเนาะกล้าวางยาคุณหุบปากไม่ต้องเรียกฉันว่าที่รักฉันฟังคำนี้แล้วมันขยะแขยงเรามาเคลียร์กันวันนี้ให้มันจบคุณเล่นชู้ฉันรู้อีเมียน้อยนี่ท้องฉันก็รู้ฉันรู้ว่าคุณอยากหย่ากับฉันงั้นวันพรุ่งนี้เราไปหย่ากันที่อำเภอไม่นะคุณยังไงผมก็ไม่หย่าไม่อยากก็ไม่เป็นไรงั้นเราไปเจอกันที่ศาลฉันจะฟ้องข้อหาคุณเล่นชู้ฉันหวังว่าศาลคงจะยุติธรรมกับฉันคุณชงเก็บไว้หมดทุกช็อตเลยใช่ไหมใช่ครับผมเก็บไว้ทุกช็อตเลยครับดีมากข่าวนี้ปล่อยออกไปเมื่อไหร่หยุดเอ้ย